สวัสดีครับ Teaching with Happiness วันนี้เราจะมาพาคุณครูรู้จักกับหัวข้อใหม่ๆกันบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพาคุณครูรู้จักกับเครื่องมือที่โดนออกแบบมาให้คุณครูที่ต้องการพัฒนาทักษะวิทยาการคำนวณหรือว่า Computational Thinking นะครับแล้วก็สอนนักเรียนเขียนโค้ดอย่างง่ายๆด้วย Application Swift Playground กันครับสำหรับตัว Swift Playground นะครับเป็นแอปที่ฟรีและก็เหมาะมากสำหรับคุณครูที่อยากสอนเด็กๆของเราให้มีแนวคิดที่เป็นลำดับขั้นตอนนะครับพร้อมกับเรียนเขียนโค้ดในภาษา Swift บนอุปกรณ์ของเราได้ง่ายๆเลยนะครับโดยลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับจะอยู่ในช่อง Description นี้นะครับสามารถดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้เลยและที่สำคัญนะครับแอปนี้ยังสามารถดาวน์โหลดได้บน iPad นะครับแล้วก็ Mac ซึ่งตัวแอปเนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาแอปกันดีกว่าครับเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วนะครับเราจะพบกับที่ว่างเปล่าด้านบนนะครับไม่ต้องตกใจนะครับตรงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเราดาวน์โหลดบทเรียนที่สนใจมาแล้วครับบทเรียนเหล่านั้นก็จะถูกจัดเก็บไว้ตรงนี้โดยบทเรียนทั้งหมดที่เราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจะอยู่บริเวณด้านล่างนี้และสามารถกดดูทั้งหมดเพื่อไปค้นหาบทเรียนของเรากันได้โดยในหน้าบทเรียนทั้งหมดจะมี4ส่วนใหญ่ๆเลยนะครับก็คือส่วนด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นบทเรียนฉบับเต็มนะครับที่สอนการเขียนโค้ดบนภาษา Swift ให้กับผู้เรียนแบบไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนได้เลยส่วนต่อมานะครับจะเป็นเนื้อหาด่านย่อยซึ่งจะเป็นเหมือนเกมนะครับที่สอนให้นักเรียนเขียนโค้ดง่ายๆนะครับแล้วก็สนุกมากครับคุณครูสามารถลองเข้าไปค้นหาด่านสนุกๆ นะครับมาลองเล่นได้โดยกดดูทั้งหมดนะครับโดยเราจะเห็นว่าแต่ละด่านจะมีคำอธิบายว่าบทเรียนนี้นะครับเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีทักษะอยู่ในระดับต่างๆแบบไหนนะครับถัดมาจะเป็นส่วนสำหรับนักเรียนที่ต้องการต่อยอดนะครับแล้วก็ลองเขียนภาษา Swift ด้วยตัวเองและท้ายสุดนะครับจะเป็นบทเรียนที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้อย่างไมโครบิตนะครับลองไปศึกษากันเพิ่มเติมได้ครับในคลิปนี้เราจะลองดาวน์โหลดบทเรียนฉบับเต็มสัก1บทเรียนโดยบทเรียนเรียนรู้วิธีเขียนโค้ด1นี้นะครับจะมีประโยชน์มากๆเลยสำหรับนักเรียนที่ต้องการปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมครับวิธีการก็คือเรากดรับนะครับเพื่อดาวน์โหลดบทเรียนได้เลยเมื่อเข้ามาในบทเรียนแล้วนะครับทุกๆบทเรียนจะมีคำอธิบายให้เราอ่านเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาและก็วิธีการเขียนโค้ดกำกับไว้อยู่นะครับเราก็สามารถให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจด้วยตัวเองหรือว่าจะอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละหน้าประกอบกับการสอนของเราก็ได้ครับและเมื่อเข้าไปในหน้าการเขียนโค้ดแล้วนะครับเราจะพบกับหน้าจอที่แบ่งออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งซ้ายที่มีคำอธิบายการเรียนรู้อยู่ข้างบนนะครับรวมถึงคำสั่งที่จำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับของฝั่งซ้ายจะมีบริเวณให้เราเขียนโค้ดอยู่และทางด้านขวามือนะครับจะเป็นตัวละครของเราซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจการเขียนโค้ดได้มากขึ้นนะครับผ่านการเล่นเกมแล้วก็การมองเห็นเป็นภาพโดยถ้าเราเขียนโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดรันโค้ดของฉันได้เลยเราจะเห็นโค้ดที่เราเขียนไปทำงานอยู่ทางด้านขวามือนะครับในลักษณะของเกมที่จะดึงดูดให้เด็กๆเนี่ยสนุกไปกับการเขียนโค้ดได้ง่ายๆเลยครับและถ้าเขายังไม่เข้าใจหรือว่าติดขัดตรงไหนก็สามารถกดไปขอดูคำใบ้ได้อีกด้วยนะครับโดยคำใบ้จะมีลักษณะเปลี่ยนไปตามการเขียนโค้ดของเราสมมุติว่าเราเขียนโค้ดผิดหลายๆครั้งแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกกดดูคำใบ้เพื่อเป็นเฉลยก็ได้ครับและถ้านักเรียนยังไม่สามารถอ่านคำใบ้แล้วมองภาพออกนะครับว่าโค้ดทำงานอย่างไรเขาก็สามารถเลือกรันโค้ดได้นะครับโดยเลือกเป็นเลื่อนไปตามโค้ดของฉันเพื่อดูว่าโค้ดที่เขาเขียนอยู่เนี่ยกำลังทำงานอยู่ในขั้นตอนไหนได้ด้วยครับและใน Swift Playground นะครับยังมีบทเรียนสนุกๆอื่นๆอีกมากมายบนด่านต่างๆเช่นเครื่องเขียนโค้ดนะครับซึ่งอันนี้จะต้องใช้ทักษะในการเขียนโค้ดเพื่อแต่งตัวตัวละครขึ้นมาครับก่อนที่เราจะทำให้หุ่นยนต์นั้นเต้นระบำได้และถ้าคุณครูอยากจะใช้ตัว Swift Playground นี้นะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนะครับก็สามารถดาวน์โหลดหนังสือ2เล่มนี้นะครับที่แจกฟรีให้กับคุณครูโดยจะมีทั้งหนังสือสำหรับนักเรียนและก็คู่มือผู้สอนด้วยครับถ้าอยากเรียนรู้ไอเดียใหม่ๆเพิ่มเติมในทุกๆสัปดาห์นะครับอย่าลืมติดตามช่อง Teaching with Happiness ของเรานะครับแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีที่ Apple Teacher Learning Center นะครับที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ระดับมืออาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสามารถกดเข้าไปติดตามกันได้เลยผ่าน QR Code นี้ขอบคุณที่ติดตาม Teaching with Happiness นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ